ติมเต็มกาลครั้งหนึ่งในโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลมีอาณาจักรแห่งหนึ่งชื่อว่าเมืองหมูประชาชนในเมืองแห่งนี้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆเพียงแต่ว่าประชาชนในเมืองแห่งนี้เป็นหมูแต่ทว่าความสงบสุขนั้นไม่เคยยั่งยืนนั่นก็เพราะว่าในทุกๆวันเมืองแห่งหมูจะถูกพวกมนุษย์ผู้หิวโหยบุกเข้ามาล่าเพื่อจับกินเป็นอาหารเรื่องพวกนี้ทำให้พระราชาแห่งหมูทรงพระเครียดมากโอ้ยหมูเครียดพระราชาจึงได้สั่งอัศวินอันดับหนึ่งของอาณาจักรนามว่าหมูขมูเซอร์ให้ไปจัดการกับเรื่องนี้ให้หน่อยสิเจ้าจงไปจัดการเรื่องนี้ให้หน่อยได้ขอรับหมูขมูเซอร์คืออัศวินที่เก่งกาจที่สุดในอาณาจักรแห่งนี้เขาได้ปฏิญาณตนว่าจะขับไล่มนุษย์ทุกคนที่คิดจะเข้ามากินหมูในอาณาจักรตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีหมูตัวไหนโดนมนุษย์จับกินอีกข้าขอรับปากงาม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 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมูขมูเซอร์ก็ได้ขึ้นมาเป็นทหารชั้นแนวหน้าของอาณาจักรหมูแล้วก็คอยต่อสู้เพื่อประชาชนของเขาเสมอมาเขาสู้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 แล้วก็สู้สู้สู้ทุกวันจนทำให้หมูขมูเซอร์เปรียบดั่งกับเป็นฮีโร่ของอาณาจักรหมูแห่งนี้เขาคอยต่อสู้เพื่ออาณาจักรหมูมาเสมอจนกระทั่งเวลาผ่านไป3ปีวันหนึ่งในขณะที่หมูขมูเซอร์กำลังลาดตระเวนอยู่นั้นเขาก็ได้พบกับลูกหมูตัวหนึ่งกำลังถูกมนุษย์จับตัวไปเฮ้ออีกแล้วเหรอเนี่ยใครก็ได้ช่วยด้วยเอ๊ะคุณหมูขมูเซอร์คุณมาช่วยผมเหรอฮะผมนึกว่าผมจะต้องถูกพวกมนุษย์จับกินซะอีกแต่ทว่าหมูขมูเซอร์ไม่ได้สนใจเสียงของเจ้าหมูตัวนี้เลยแม้แต่น้อยในหัวของเขามีแต่คำถามเต็มไปหมดทำไมเราถึงต้องสู้กับพวกมนุษย์ทำไมพวกมันต้องจับพวกเราไปกินและทำไมมันไม่กินผักผลไม้ในป่าล่ะแล้วนี่เราจะมัวสงสัยอะไรกันอยู่อีกล่ะในเมื่อคำตอบก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วเอ๋โทษทีนะถ้าข้าไม่โผล่มาช่วยแกก็ต้องตายอยู่ดีนั่นแหละแต่เดี๋ยวฮะคุณขมูคุณจะทำอะไรน่ะสิ่งนี้เองสินะที่พวกมนุษย์ต้องการทีนี้เราก็จะได้ไขข้อสงสัยพวกนี้สักทีบ้านะนี่มันโคตรอร่อยสิ่งนี้น่ะนะคือพวกเราเรียกมันว่าเบคอนยังไงล่ะและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่หมูขมูเซอร์ได้ยินชื่ออาหารที่แสนอร่อยนี้เป็นครั้งแรกเบคอนกับนำ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 เราอยากกินเบคอนอีกนำ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 เยอะเยอะหลังจากนั้นเขาก็ได้ออกไปล่าประชาชนในอาณาจักรหมูเพราะติดใจในรสชาติของเบคอนขมูเซอร์นี่เจ้าทำอะไรนะนี่เจ้าเป็นบ้าไปแล้วเหรอฉันให้เจ้ามาปกป้องประชาชนไม่ใช่ให้แดกเลือดเนื้อของพวกเขาแล้วใครใช้ให้หมูมันเกิดมาอร่อยกันล่ะหมูขมูเซอร์ใช้เวลาเพียงค่ำคืนเดียวในการไล่กินประชาชนทั้งหมดในอาณาจักรแห่งหมูและถึงแม้เขาจะกินประชาชนทั้งหมดในเมืองไปแล้วแต่ทว่าหมูขมูเซอร์ก็ยังไม่รู้สึกอิ่มเลยแม้แต่นิดเดียวเบคอนหมดแล้วไม่สิยังไม่หมดยังเหลืออีกเบคอนเออ
กินอะไรน่ะหอมชะมัดญาติเลยพวกเราเรียกสิ่งนี้ว่าหมูย่างยังไงล่ะก็มีคนถามมาเยอะนะครับว่าตอนนี้ผมกำลังใช้เมาส์ปากกาตัวไหนแบรนด์ไหนในการวาดรูปอยู่ก็นี่เลยครับ Wacom Cintiq ตัว16นิ้วแต่สำหรับใครที่เพิ่งหัดใช้เมาส์ปากกาก็อาจจะยังไม่ต้องซื้อแบบผมมาใช้ก็ได้นะครับถ้าให้แนะนำก็แบบซื้อตัวธรรมดามาใช้ก่อนก็ได้ครับ Wacom เขามีหลายแบบหลายราคาหลายเกรดมากแต่ว่าจริงๆมันใช้งานได้หมดเพราะเมื่อก่อนผมก็ใช้แบบนั้นแหละฮะพอแบบเริ่มใช้จนชินมือหรือแบบคล่องแล้วก็ค่อยอัปเกรดมาเป็นตัวอื่นก็ได้ครับงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ Wacom ไว้เผื่อใครสนใจอยากจะซื้อหรืออยากดูสเปครุ่นราคาอะไรอย่างนี้ก็ลองเข้าไปสอบถามกับทางเพจได้เลยนะครับเมาส์ปากกานี่ยังไงก็ต้อง Wacom จริงๆนะครับเพราะผมแบบไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่เรียนอ่ะคือเปลี่ยนมา3อันก็ยังเป็น Wacom อยู่ครับส่วนตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับก็ลืมบอกไปมีคนถามมาเหมือนกันว่าผมใช้โปรแกรมอะไรในการวาดผมใช้ Photoshop นะครับถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ถามได้นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาตอบแบบคลิปนี้แหละก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่เด้อจุ๊บ